สวัสดีครับผมศิววงศ์คอดดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันหลังจากที่ในคลิปที่3เราได้ทำเรื่องของเปอร์เซ็นต์ยูทิลิเซชันนะครับก็คือการใช้เวลาของยูเซอร์นะครับที่เราไปดีลกับเขานะครับเขาใช้เวลากับงานหลักนะครับได้มากขึ้นหรือยังนะครับถ้าท่านแก้ปัญหาเรื่องของ utilization นะครับเพิ่มมาเป็น 60-70% ได้อันนี้ผมก็ยกนิ้วให้นะครับยกนิ้วให้ละ 70% อย่าไปถึง 90 เลยนะเผื่อไว้ให้เขากินกาแฟนิดนึงโอเคป่ะเออคนเรามันต้องเข้าห้องน้ำกินกาแฟกันนะเอออย่าไป 90-95 ตัวท่านเนี่ยเอาจริงท่านก็ยังกินกาแฟใช่ป่ะท่านจะไปคาดหวังว่าเขาจะยูทิไลซ์กับงานหลักเนี่ย 95% นะอันนั้นมันมีแต่ในทฤษฎีนะในชีวิตจริงอ่ะมนุษย์เราอ่ะมันต้องการการพักผ่อนบ้างโอเคป่ะครับนะทำมาสัก 60-70% นะผมก็ดีใจแล้วนะทีนี้หลังจากทำยูทิไลเซชันขึ้นมาได้ 60-70% นะมันก็คงจะยังไม่พอนะเพราะว่าคอนเซปต์ของการทำ process improvement ก็คือการทำไปเรื่อยๆนะไม่มีจุดสิ้นสุดมันฟังดูแล้วมันน่ากลัวไหมก็ปกติแล้วโครงการมันต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดใช่ป่ะแต่ว่าการทำ process improvement อ่ะเห็นบอกว่าทำไปเรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดเอาแล้วโครงการมันก็ปิดไม่ได้อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นท่านก็ตีสโคปสิครับว่าโปรเจกต์เนี้ยท่านจะทำจาก5เป็น10ใช่ไหมเออพอ achieve แล้วจาก10เป็น20อ่ะก็เป็นอีกโครงการถัดไปนะทำไปเรื่อยๆไงนะก็จะได้มีงานทำทั้งชีวิตใช่ป่ะเออไม่งั้นเนี่ยจาก5เป็น10แล้วจบอ้าวชีวิตก็จบใช่ไหมคนเราก็ต้องทำมาหากินใช่ป่ะเออโปรเจกต์แมเนเจอร์กินข้าวเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทำอะไร achieve แล้วเราก็ค่อยๆขยับ target ให้มันสูงขึ้นนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเอาเบสิกไปแล้วนะเราทำเรื่อง idle time ไปแล้วเราทำเรื่อง percent utilization ให้มันขึ้นแล้วนะถัดมาลองมาดูในกระบวนการสิทีนี้นะขั้นตอนการทำงานในรายละเอียดเขาเนี่ยเอาตั้งแต่เริ่มต้นนะจนทั้งจบสิ้นเนี่ยมันมีกระบวนการย่อยอะไรบ้างนะเช่นยกตัวอย่างนะเช่นสมมติว่าเป็นกระบวนการของการพิจารณาเกี่ยวกับประกันก็แล้วกันนะผู้พิจารณาประกันก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เขาได้รับเอกสารมานะครับเขาต้องทำอะไรก่อนต้องทำการตรวจว่าเอกสารแนบข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจครบถ้วนหรือไม่ใช่ไหมขั้นตอนที่หนึ่งคือตรวจความพร้อมเอกสารใช่ไหมครับสมมติว่ากว่าจะตรวจความพร้อมเอกสารเนี่ยเอกสารมันเยอะนะ1เคสในการตรวจอาจจะใช้เวลา10นาทีนะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าโอ้ทำไมมันนานจังอ้าวเอกสารมันต้องอ่านใช่ไหมมันมีหลายหน้าต้องอ่านไหมอ่านแล้วเวลาที่ท่านอ่านน่ะใช้เวลาไหมแน่นอนคงไม่มีใครพลิกแล้วก็ดู10หน้าแล้วก็สามารถเก็ทเลยโอ้ถ้าท่านทำได้อย่างนั้นเนี่ยผมว่าคณิตศาสตร์โอลิมปิกท่านก็ต้องได้นะเออแต่ว่าเปิด10หน้าแบบเร็วๆอ่ะแล้วก็ตอบเลยอ่ะเออมันไม่ใช่พวกคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะที่จะอ่านเร็วได้ขนาดแล้วคิดในใจไม่ใช่10นาทีต้องมีในการทำขั้นตอนที่1ใช่มั้ยการตรวจสอบเอกสารว่าครบไม่ครบผลก็คือครบกับไม่ครบอ่ะถ้าครบก็ไปขั้นตอนถัดไปแต่ถ้าไม่ครบทำไงอ่ะมีขั้นตอนงานเข้าใช่มั้ยงานเข้าก็คือทวงเอกสารทวงวิธีไหนบ้างอ่ะโทรทวงอีเมลทวงออกจดหมายทวงใช่ไหมเอาแล้วเวลาในการใช้ในแต่ละวิธีมันต่างกันไหมเอาแน่นอนอีเมลอ่ะท่านพิมพ์ประมาณสัก 4-5 บรรทัดหรืออาจจะมีเทมเพลตแล้วก็ส่งเมลแต่ถ้าเป็นจดหมายก็ต้องมีการประดิษฐ์ใส่ซองจ่าหน้าซองเวลามันจะเท่ากันได้ยังไงถูกไหมครับมันไม่เท่าอยู่แล้วนะจุดผิดพลาดก็คือเรามักจะตีถั่วเฉลี่ยนะสำหรับมือใหม่เนี่ยถ
ทุกอย่างถัวเฉลี่ยหมดเลยนะส่งอีเมลส่งไปรษณีย์ไทยเอาหลงจ้งแล้วกันหลงจ้ง10นาทีนะได้ถ้าท่านทำงานหยาบนะถ้าท่านทำงานหยาบเบนิฟิตที่ท่านจะได้มันก็จะหยาบๆนะครับมันเหมาะกับการทำโครงการเนี่ยที่ต้องการความรวดเร็วนะครับการใช้ข้อมูลแบบหยาบๆเนี่ยเหมาะกับแบบทำแบบเร็วๆอ่ะอย่าเสียเวลาในการเก็บข้อมูลนานอ่ะผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะบางอย่างเนี่ยทำหยาบๆเนี่ยเราได้ผลลัพธ์เพียงพอกับเวลาที่ท่านลงไปอ่ะมันก็โอเคไงบางโครงการเนี่ยทำสองสามวันอ่ะเก็บข้อมูลแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าเทียบกับเวลา3วันที่ท่านได้เก็บข้อมูลมันโอเคอ่ะมันโอเคกับเวลา3วันอ่ะแต่งานบางงานนะครับผมยกตัวอย่างนะงานที่มันจะต้องเนี๊ยบเป๊ะอ่ะผมยกอย่างท่านจะออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะครับจะไปซื้อตัวคอซิสเต็มตัวใหม่นะครับมูลค่า200ล้านบาทนะครับ200ล้านบาทแพงไหมครับเทียบกับเงินเดือนท่านแพงมากในชีวิตเนี้ยทำงานจนเกษียณก็ไม่รู้ท่านจะได้เงินน่ะสักกี่บาทแต่โครงการที่ท่านรับผิดชอบใน1ปีนั้นเนี่ยท่านต้องทำคอซิสเต็ม1ปีท่านกำลังดีลกับเงิน200ล้านนะเงินเดือนท่านอาจจะแบบจิ้วเดียวถ้าเทียบกับเงิน200ล้านต้องทำงานละเอียดไหมต้องทำงานละเอียดไหมต้องครับ